สวัสดีครับพบกับ Infinix Note 12 Pro 4G นะครับตัวรุ่นนี้มาแบบจัดเต็มนะครับใช้ชิป Helio G99 รุ่นแรกของโลกความจุ256นะครับกล้อง108ล้านแล้วก็เปิดตัวพร้อมกับรุ่น 5G นะครับก็แพงกว่านิดนึงให้เป็นตัวเลือกนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ในกล่องเหมือนกับ Infinix Note 12เลยก็มีเคส TPU แถมให้มีวอชชาร์จสาย13วัตต์แล้วก็สาย USB Type C นะครับส่วนฟิล์มกันรอยเขาติดมากับหน้าจอเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะประหยัดไปได้นิดนึงนะครับรุ่นนี้มากับหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับยังคงแสดงผลที่60เฮิรตซ์เหมือนเดิมสว่างนะครับมีกล้องหน้า16ล้านพิกเซลยังคงเป็นติ่งกลมเช่นเดียวกันขอบบอดี้เป็นขอบแบบเหลี่ยมนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C หูฟัง 3.5 สแกนนิ้วบนปุ่ม Power และก็ลำโพงคู่ Stereo นะครับฝาหลังเป็นแบบ2 Tone นะครับอันนึงจะเป็นลายกลิตเตอร์ซึ่งมีให้เลือก2สีคือสีฟ้ากับสีเกรย์แล้วก็ขอบกล้องจะเป็นแบบเงาๆอย่างที่เห็นนั่นนะครับโดยระบบเนี่ยเขามากับ Android 12ครอบด้วย XOS 10.6 นะครับถ้าได้ดูรีวิว Infinix Note 12ก็เหมือนกันเลยนะครับข้อดีของเขาคือลูกเล่นนี่เยอะมากๆนะครับทำงานรวดเร็วแล้วก็ลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้ตามปกตินะครับก็อันนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่ละแล้วก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นWow FM นะครับตัวนี้จะเป็นพอดแคสต์ต่างประเทศนะครับก็จะมีหลายเรื่องราวให้เลือกนะครับอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ถ้าใครฟังออกลองไปฟังดูได้นะครับอันนี้ก็ใช้ฟรีส่วนธีมวอลเปเปอร์ต่างๆมีให้เปลี่ยนตามอิสระเลยนะครับก็มีหลากหลายลวดลายให้เลือกจะเป็นลายการ์ตูนลายดอกไม้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟรีด้วยนอกจากนี้ก็มีแอปนึงก็คือ Boombox นะครับจะเป็นแอปสตรีมมิ่งเพลงต่างประเทศเหมือนกันนะครับอย่างแอฟริกาเนี่ยเขาฮิตอะไรเราก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ฟังฟรีเหมือนกันแล้วก็มีโฟนแมเนเจอร์ตัวนี้จะเป็นตัวจัดการระบบนะครับก็มีแอปเสริมมีลูกเล่นเสริมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบทั้งหมดก็สามารถใช้งานพวกเครื่องมือต่างๆในเครื่องได้อันนี้ไม่ต้องลงแอปเพิ่มนะครับเพราะเขามีในเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มีตัวจัดการระบบ Darling Engine นะครับตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเกมเลยก็คือจูนประสิทธิภาพตั้งค่าพวกแจ้งเตือนข้อความต่างๆนะครับทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นคือชิป Helio G99 เนี่ยสามารถแบกกราฟิกกลางๆได้โอเคเลยนะครับก็คือเล่นเกมทั่วไปได้นะครับแล้วก็ปรับประมาณมีเดียมข้อดีของเขาคือลื่นและไม่ร้อนนะครับอันนี้สำคัญเลยคะแนนตัวอยู่ที่ 307 กว่านะครับผมว่าค่อนข้างสูงนะครับคือสูงกว่านี้ก็คือเป็นชิป 5G แล้วแหละนะครับมากับแรม 8แล้วก็ความจุ256แบบ UFS 2.2 กล้องหลักของเขามากับกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับก็คืออัปเกรดจาก50ไปเลยมีเดฟกับมาโครใช้งานครบนะครับถ่ายคนถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายกลางคืนได้ดีด้วยแล้วก็มีวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ 2K 30แล้วก็มี 1080p ที่60ด้วยรวมถึงโหมดฟิล์มตัวนี้จะเป็นโหมด Vlog นะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีกว่า Note 12เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของสีสันการเก็บรายละเอียด HDR ต่างๆคือประมวลผลออกมาเนี่ยโอ้โหสีมันสดจริงๆกันนะครับก็คือถ่ายออกมาเนี่ยสวยเลยทั้งที่เป็นแลนด์สแคป indoor นะครับแล้วก็รูปอาหารต่างๆก็สามารถถ่ายออกมาได้ดีนะครับส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะครับแค่มันไม่มีอันตราวายท่านเองส่วนโหมดกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับคือถ่ายสวยกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยนะครับจะเป็นแลนด์สแคปหรือเป็น indoor ก็ตามก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับสำหรับรุ่นนี้ด้าน portrait สามารถถ่ายเซลฟี่ถ่ายบิวตี้เป็นแบบ AI หรือปรับเองก็ได้นะครับก็สามารถจบหลังกล้องได้คล้ายๆ Vivo Oppo เนาะเรื่องคุณภาพรูปถ่ายผมว่าดีครับเก็บสกินโทนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับอย่าง Beauty เนี่ยก็คือเราจะปรับให้มันไม่เวอร์จนเกินไปก็ได้ภาพรวมของ Infinix Note 12 Pro 4G ก็เป็นรุ่นตัวท็อปของ Infinix ตอนนี้นะครับที่รองรับ 4G บางคนไม่เอา 5G นะครับก็ได้ความจุเพิ่มขึ้นเป็น256เนาะได้ชิป Helio G99 ซึ่งภาพรวมก็ดีครับสำหรับราคาประมาณ 7,000 บาทบวกลบถ้าต้องการรุ่น 5G เขาก็มี Zero 5G ให้เลือกนะครับด้านราคาเปิดพรีออเดอร์ที่ 6,999 บาทนะครับลดอีก200เหลือ6,799นะครับจะมีทั้งรุ่น 4G แล้วก็รุ่น 5G ด้วยซึ่งขายผ่าน Lazada ช่องทางเดียวนะครับ Exclusive เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ